ลุงขี่ซาเล้งบรรทุกแก๊สกำลังจะข้ามเลนเลี้ยวกลับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ตามมาบาดเจ็บ2รายเมื่อเวลา 9:00 น.ในวันที่31พฤษภาคม2564สายด่วน191สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบนถนนสายตราดคลองใหญ่ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดขาเข้าเมืองหลังจากได้รับแจ้งแล้วอาสาสมัครกู้ภัยสว่างและหลักเกาะได้ออกตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุทั้ง2รายในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีแดงเลขทะเบียน1กกจจ5229ตราดได้รับความเสียหายด้านข้างผู้บาดเจ็บเป็นชาวกัมพูชาอายุ30ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้ามีอาการปวดบวมตลอดเวลาพร้อมกับร้องและดิ้นไปมาระหว่างที่เจ้าที่ทำการปฐมพยาบาลโดยพบว่ารถจักรยานยนต์ได้ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่คว่ำตะแคงอยู่กลางถนนเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คนาโนสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนขอไข่สรศรีจอจาน580ระยองมีถังแก๊สเปล่าตกอยู่ใกล้ๆซึ่งผู้บาดเจ็บอีกรายเป็นชายที่ชื่อนายสมสิทธิ์ขาวคมอายุ66ปีอยู่ที่บ้านเลขที่66หมู่6ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีอาการปวดหลังจากปฐมพยาบาลทั้ง2รายทางเจ้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดต่อไปทางด้านภรรยาของนายสมสิทธิ์ได้เล่าว่าตนเองได้รับแจ้งจากสามีว่าอุบัติเหตุจึงได้เดินทางมาและเล่าว่านายสมสิทธิ์นั้นได้ออกจากบ้านที่คลองนาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อที่จะนำถังแก๊สไปเปลี่ยนที่ร้านในตลาดท่าพริกคาดว่าคงเลี้ยวกลับแล้วเกิดชนกันขึ้นต่อมาร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุได้ทำการบันทึกภาพและร่องรอยการชนบริเวณกลางถนนทางเจ้าที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมของคู่กรณีทั้งสองรายถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้น้องชายคลุ้มคลั่งใช้ไม้ไล่ตีพี่สาวจนบาดเจ็บพ่อเผยลูกเหมือนเป็นโรคประสาทแต่ไม่ยอมรักษาส่วนพี่สาวต้องแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะก่อเรื่องหลายครั้งพ่อบ่นไม่น่ามีลูกแบบนี้เลยช่วงสายวันที่31พฤษภาคม2564สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางสาวธีรพลรุ่งโรจน์อายุ44ปีให้ช่วยจับตัวน้องชายส่งโรงพยาบาลตราดหลังมีอาการคลุ้มคลั่งภายในบ้านพักหมู่6ตำบลหนองโสนอําเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้นำกำลังพลไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานตำรวจตู้ยามหนองโสนร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงในบ้านพบนายสัญชัยอายุ42ปียืนอยู่ในอาการที่สงบจากนั้นนายสมหมายแว่นมณีอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือกู้ภัย18พูดคุยกับนายสัญชัยเบื้องต้นก่อนที่จะเดินขึ้นบ้านไปพูดคุยกับนายสัญชัยอีกครั้งเพื่อให้นายสัญชัยยอมไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอตรวจเช็คและรักษาอาการโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนายสัญชัยก็ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินมาขึ้นรถของเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดโดยดีพร้อมกับนางสาวธีรพลที่บาดเจ็บถูกน้องชายใช้ไม้ตีที่แขนนายสมหมายบอกว่าหลังจากทราบข้อมูลจากญาติแล้วทราบว่านายสัญชัยมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเมื่อมาถึงก็พยายามพูดคุยกับนายสัญชัยเกลี้ยกล่อมให้สงบซึ่งตอนแรกก็ไม่กล้าขึ้นไปพูดคุยเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจึงเดินขึ้นไปพูดคุยกับนายสัญชัยบนบ้านซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนบ้านแล้วเหลือเพียงตนเองและนายสัญชัยตนเองพยายามบอกว่าสัญชัยว่าบ้านที่ดินส่วนพ่อแม่ทำให้ลูกหมดแล้วถ้าเราไม่สามารถคุมอารมณ์ได้แล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำมาจะให้ใครดูแลและพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมี
อาการดีขึ้นจนสุดท้ายนายสัญชัยก็ยอมไปหาหมอแต่โดยดีลูกชายมีอาการคล้ายโรคประสาทมานานหลายปีและที่บ้านพยายามพูดให้ไปหาหมอแต่ก็ไม่ยอมไปและมักจะทำร้ายข้าวของในบ้านเสียหายจนวันนี้ลูกสาวเอากับข้าวไปให้ที่บ้านจากนั้นลูกชายเกิดอาการคุ้มครั่งใช้ไม้ไล่ตีพี่สาวจนบาดเจ็บตนเองจึงเข้าไปช่วยไว้ทันและรู้สึกว่าไม่น่ามีลูกแบบนี้เลยไม่น่าเกิดมาเลยส่วนนางสาวธีรพลกล่าวว่าน้องชายเกิดอาการโมโหแล้วใช้ไม้ไล่ตีตนเองโดนที่แขนจนบาดเจ็บซึ่งน้องมีอาการคล้ายกับโรคประสาทและวันนี้ทนไม่ไหวจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพราะน้องชายก่อเรื่องในลักษณะนี้หลายครั้งแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. งูเหลือมเลื้อยหนีเข้าวัดตะเคียนหลวงพ่อเห็นแจ้งกู้ภัยจับพบงูชุมเข้ามาวัดบ่อยครั้งก่อนเข้ามากินนกยูงไป1ตัวเมื่อเวลา 19:30 นในวันที่30พฤษภาคม2564ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพระลูกวัดที่วัดศรีบุรพารามวัดเกาะตะเคียนว่ามีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เข้ามาในวัดขอให้กู้ภัยช่วยจับงูหลังจากที่ได้รับแจ้งทางเจ้าที่กู้ภัยสว่างจึงได้นำอาสาเจ้าที่กู้ภัยสว่าง5นายเดินทางมายังวัดเกาะตะเคียนเมื่อไปถึงพบพระมหาสัญชัยกิติปัญโยและพระมหาสัญชัยได้นำทางไปยังที่ซ่อนตัวของงูแต่ไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรเพียงแต่บอกว่าเป็นงูตัวใหญ่ซึ่งเป็นห้องเก็บของแล้วบอกว่างูได้เข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาซ่อนตัวในห้องเก็บของเจ้าที่กู้ภัยจึงได้ทำการค้นหาและใช้อุปกรณ์จับงูซึ่งในการค้นหานั้นเป็นไปด้วยความลำบากเพราะห้องมีของเก็บเต็มห้องจึงได้ทำการค่อยๆค้นหาไปอย่างระมัดระวังและยังไม่ทราบว่าเป็นงูพิษหรือไม่จนกระทั่งพบตัวงูซึ่งเจ้าที่ได้ทราบว่าเป็นงูเหลือมไม่มีพิษและจับหางงูไว้ได้แต่ยังไม่สามารถที่จะจับหัวงูได้เพราะงูเหลือมมีแรงสู้อาสาสมัครจึงได้ต้องออกแรงชักเยอะกับงูและพบว่างูได้เลื้อยม้วนตัวกับเหล็กชั้นวางของทำให้การจับยากขึ้นไปอีกซึ่งใช้เวลาเกือบ10นาทีจึงจับงูออกมาได้ท่ามกลางพระที่อยู่ในวัดมองดูการจับงูทันทีที่จับได้แล้วพระที่เข้าไปดูในห้องรีบออกจากห้องเก็บของอย่างรวดเร็วพระมหาสัญชัยกิติปัญโยท่านได้เล่าว่าตนเองนั้นได้เห็นงูตัวนั้นมาตอนหนึ่งแต่พระอีกท่านหนึ่งได้เห็นว่างูเหลือมนั้นได้เลื้อยเข้ามาจากทางหน้าต่างหลังห้องที่เปิดไว้พระจึงได้เรียกตนเองให้ไปดูตนเองจึงได้แจ้งเจ้าที่กู้ภัยช่วยเหลือจนจับงูได้สำเร็จในเดือนนี้งูเข้ามาวัดแล้ว3ตัวเป็นงูสิงดงและเมื่อคราวก่อนงูเหลือมตัวแรกได้เข้ามากินนกยูงไปแล้ว1ตัวและงูตัวนี้เป็นงูเหลือมตัวที่2แล้วซึ่งเมื่ออาสาสมัครกู้ภัยจับงูออกมาพบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวมีความยาวกว่า2เมตรทางเจ้าที่กู้ภัยจึงได้นำใส่ถุงเพื่อนำไปปล่อยในป่าธรรมชาติต่อไปThank you.
We'll be right back.